สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักวันนี้อยู่กับโปรเจกต์ฮอสพิทอลเป็นเกมเกี่ยวกับการสร้างโรงพยาบาลที่ทำให้คุณต้องปวดกระบาลเหตุฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยโรงพยาบาล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 ถ้าไม่สบายเจ็บปวดหรือเป็นไข้จะไปหาใครก็ต้องไปหาหมอคุณหมอนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลจะคอยดูแลรักษาอาการสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Project Hospital นะครับจริงๆเกมนี้ผมเคยเล่นไปเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วนะครับก็เป็นแนวเกมการบริหารจัดการโรงพยาบาลที่ค่อนข้างสมจริงเลยนะครับรายละเอียดนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าใครแบบว่าเรียนแพทย์เรียนหมอมานี่น่าจะชอบเลยนะครับเพราะแบบเหมือนจริงเลยนะมีคำศัพท์ทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับถ้าใครมีความรู้ก็สามารถมาพิมพ์แชร์กันได้นะครับว่าอันนี้มันคืออะไรอย่างนี้นะแล้วก็สำหรับตัวเกมนะครับผมขอลงภาษาไทยแล้วกันนะครับอันนี้คือม็อดนอกนะต้องไปหาโหลดเอานะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะเผื่อใครอยากจะเอาไว้ลงเป็นภาษาไทยนะครับการลงก็ไม่ยากนะเกมนี้นะครับลงภาษาไทยก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปบริหารจัดการโรงพยาบาลกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคไปเริ่มเกมกันเลยผมขอเลือกเป็นโหมดแซนด์บ็อกซ์แล้วกันนะครับแล้วก็เอาเป็นพื้นที่ใหญ่สุดเลยแล้วกันนะพื้นที่ว่างๆนะครับเราจะเริ่มต้นจากศูนย์นะสิ่งก่อสร้างไม่ต้องฟรีนะครับปลดล็อกแผนกทั้งหมดยังไม่ต้องนะครับคนไข้สามารถตายได้ด้วยนะเกมนี้นะครับไปเลยคือแบบว่าเราต้องบริหารทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างห้องต่างๆแผนกต่างๆรวมถึงบุคลากรนะครับแล้วก็คนไข้นะเราสามารถวินิจฉัยโรคคนไข้ได้ด้วยนะครับเหมือนเราเล่นเป็นหมอนะอ่ะมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือแผนที่ของที่ดินโรงพยาบาลของเรานั่นเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะนอกจากที่จอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นเรามีเงินทุนอยู่ 100,000 เหรียญนะครับต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะครับเกมนี้เงินค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะถ้าสร้างใหญ่เกินไปไม่มีรายได้นี่โรงพยาบาลก็เจ๊งนะครับบอกเลยเจ๊งแน่นอนวันที่1เวลา 8:00 นนะครับก็สต็อปเวลาไว้ก่อนเลยนะอินเทอร์เฟซต่างๆของตัวเกมนะครับก็จะขออธิบายเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับเริ่มจากทางขวาบนนะครับก็จะเป็นการสอนเล่นนะถ้าไม่รู้อะไรก็สามารถมากดดูได้เลยนะครับรูปเฟืองก็คือการตั้งค่านั่นเองนะทางด้านล่างนะแถบด้านล่างทั้งหมดก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับในการสร้างแผนกต่างๆนะก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับแผนกฉุกเฉินรังสีวิทยานะครับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อะไรพวกนี้นะก็เลือกแผนกต่างๆได้เลยนะครับเร่งเวลาหยุดเวลานะครับการดูการซูมก็ลูกกิ้งได้เลยนะซูมเข้าซูมหมอลูกกิ้งนะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะเงินทุนต่างๆนะครับอันนี้สีเขียวก็คือคนไข้ที่รักษาแล้ววันนี้นะครับสีแดงก็คือคนไข้ที่ยังไม่ได้รับการรักษานะครับส่วนสีขาวก็คือคนไข้ที่มาจากการประกันนะครับก็คือเกมนี้จะมีระบบประกันด้วยนะประกันชีวิตสุขภาพอะไรพวกนั้นนะครับเขาก็จะส่งเป็นเหมือนคนไข้เสริมมาให้เรานะหลักๆ ก็คือเราต้องรีดเงินจากคนไข้นั่นเองนะครับเกมเนี้ย โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นพนักงานทั้งหมดนะครับคือได้สูงสุดถึง400คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลพารงธุรการอะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดคือ400คนเลยนะแล้วดาวตรงนี้ก็คือชื่อเสียงของโรงพยาบาลเรานั่นเองนะครับยิ่งมีดาวเยอะก็จะสามารถปลดล็อกแผนกต่างๆได้มากขึ้นนะครับผู้ป่วยก็จะมาเยอะขึ้นด้วยนะประมาณนั้นนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นเครื่องมือการก่อสร้างนะครับตรงนี้นะเป็นการสร้างตึกสร้างห้องต่างๆเฟอร์นิเจอร์นะครับตามนี้เลยนะก็จากเท่าที่เห็นนะครับเกมจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับก็คืออินเทอร์เฟซมันจะตัวเล็กไปนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็เพิ่มแบบค่อนข้างใหญ่สุดแล้วนะครับก็ได้ประมาณเท่านี้เองนะตัวหนังสือเล็กนิดเดียวเองนะครับมาแต่ก็เดี๋ยวเรามาสร้างโรงพยาบาลกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับเขาบอกว่าให้เราเปิดเป็นแผนกฉุกเฉินขึ้นมานะครับเปิดฉุกเฉินคลินิกขึ้นมานะ
ก็ให้มาที่ผนังฉุกเฉินตรงนี้เลยนะครับที่เป็นรูปหวอเนี่ยโอเคกดมาปุ๊บนะครับในการสร้างแผนกนะครับเขาก็จะมีห้องต่างๆด้วยนะอย่างเช่นแผนกฉุกเฉินนะครับห้องที่เป็นพื้นหลังสีฟ้าๆนะครับก็เป็นห้องเรียกว่าเป็นห้องประจำแผนกเลยก็ได้นะครับคือแผนกนี้ต้องมีห้องตรวจโรคนะครับถึงจะเปิดทำการได้นะส่วนห้องที่เป็นพื้นหลังสีเขียวนะครับเป็นห้องที่สามารถใช้ร่วมกับแผนกอื่นได้นะอย่างเช่นจุดพักรอนะครับหรือไม่ก็จุดคัดกรองโรคนะใช้สามารถรวมกับแผนกอื่นได้เลยนะครับส่วนห้องที่เป็นพื้นหลังสีแดงนะครับก็คือห้องเกี่ยวกับพวกสตาฟนั่นเองนะครับอย่างเช่นห้องนี้นะครับเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับห้องพักคนงานนะครับเป็นเกี่ยวกับสตาฟหมดเลยนะคนไข้ไม่สามารถเข้าไปได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมว่าเราต้องวางทางเดินก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นลานจอดรถโรงพยาบาลใช่ไหมทางเข้าเดี๋ยวสร้างเป็นทางเดินก่อนแล้วกันนะจะได้กำหนดได้ถูกนะครับพื้นทางเดินเอาเป็นพื้นคอนกรีตพื้นปูกระเบื้องราคาเท่ากันนะครับเอาเป็นปูกระเบื้องไหมเดี๋ยวไว้รอบๆไว้สักช่องหนึ่งนะครับเผื่อแบบทำเป็นตกแต่งนะทางเดินข้างนอกสัก2ช่องแล้วกันเดินนอก2ช่องเอ้ยแต่ว่าถ้าเป็นทางเท้าคอนกรีตก็จะเป็นทางเดียวกับพื้นข้างนอกเลยนะครับอ่ะยอมแบบเปลี่ยนสีนิดนึงแล้วกันนะในขั้นนี้ก็เปลืองเงินแล้วนะครับ400นะ บอกแล้วว่าเงินแบบใช้เยอะจริงครับเกมนี้ต้นไม้ขยับมาหน่อยเดี๋ยวทางเดินเข้าตึกตรงนี้สัก4แบบนี้ปึ๊บแล้วก็เข้าตึก2ช่องนะครับมาวางทางเดิน2ช่องเอ๊ะไม่ก็4ไปเลยดีกว่าทางเดินใหญ่นิดนึงโอเคในการวางทางเดินนะครับแนะนำว่าให้วางเป็นแบบเป็นเซกเตอร์เดียวกันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้ผมอยากเลี้ยวไปทางขวานะครับถ้าผมสร้างมาทางนี้เห็นไหมเขาจะแยกเป็น2เซกเตอร์นะครับเวลาเราสร้างเราควรจะต้องรวมเป็นเซกเตอร์เดียวกันนะก็คือให้สร้างแบบกินมาที่เซกเตอร์เก่าก่อนนะอย่างเช่นตรงนี้เป็นทางเดินหลักใช่ไหมผมอยากเลี้ยวมาทางขวานะครับก็ให้มากดที่ด้านในนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดินเลี้ยวมาได้เลยนะอย่างประมาณนี้นะครับเนี่ยเขาจะรวมเป็นเซกเตอร์เดียวกันนะเพราะว่าเวลาพาลงทำความสะอาดนะครับจะได้แบบกำหนดงานได้ง่ายๆนั่นเองนะทางเดินหลักสักประมาณนี้ใหญ่ไปหรือเปล่า เดี๋ยวค่อยแบ่งแล้วกันนะถ้าแบ่งได้เดี๋ยวค่อยแบ่งนะครับต่อไปเป็นจุดคัดกรองเลยแล้วกันนะครับวางไว้สักประมาณตรงนี้สร้างสัก8คูณ8ลองประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวทางเดินนี้ผมขอลบไปนิดนึงอันนี้แค่แบบสร้างให้ดูเฉยๆนะครับตรงเมื่อกี้นะตรงทางโค้งอ่ะจุดคัดกรองเสร็จปุ๊บก็ต้องเป็นจุดพักรอนะครับรอที่แบบรอหมอเรียกไว้ไหนดีล่ะข้างๆเลยแล้วกันนะคือแต่ละห้องเขาจะมีขั้นต่ำอยู่นะครับแล้วก็สามารถมาอ่านได้นะอย่างเช่นจุดพักรอนะครับก็เอาไว้รอหมอเรียกนั่นเองนะห้องขนาดเล็กสุดก็คือ4คูณ2นะครับห้องตรวจโรค4คูณ4ขนาดเล็กสุดจุดคัดกรอง 3 คูณ 3 นะตามนี้เลยนะครับทางเดินก็จะเหลือ3ฮะน่าจะกำลังดีนะครับเอ้าลืมวางให้มันติดกันไม่เป็นไรวางงี้ได้โอเคแล้วก็เป็นห้องตรวจโรคนะครับเดี๋ยววางไว้ฝั่งตรงข้ามแล้วกันนะ4คูณ4คือขนาดเล็กสุดนะครับผมอาจจะสร้างสัก5คูณ5นะจะได้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงหรือว่าเราจะสร้างเป็นห้องที่แบบสำเร็จรูปเลยก็ได้นะครับเขาจะมีอยู่ตรงในส่วนของรูปคอนนะแล้วก็มาที่การสร้างไว้ล่วงหน้านะครับจะเป็นการเลือกแผนกห้องต่างๆได้เลยนะ
เนี่ยก็จะมีแบบแม่แบบให้นะครับห้องตรวจโรค 6x4 6x8 6x6 อะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราสร้างเองแล้วกันน่าจะสนุกกว่านะครับต่อไปพอเราวางบูปิ้นเสร็จแล้วนะครับให้ทำการสร้างผนังสร้างตึกขึ้นมานะโดยการไปที่รูปคอแล้วก็กดรูปปั้นจั่นตรงนี้นะครับนี่วางโครงสร้างอาคารครับก่อสร้างขึ้นมาเลยนะเราก็วางตามนี้ได้เลยนะครับปึ๊บค่อยสร้างไปเลยอันนี้จะเป็นแค่ส่วนของตัวที่เป็นพื้นนะครับเราต้องกดอันนี้ด้วยนะจะเป็นการสร้างผนังขึ้นมานะครับนี่เป็นตึกขึ้นมาแล้วนะต่อไปก็ทำการวางประตูนะครับประตูทางเข้าตรงนี้ทางเข้าผมใช้เป็นประตูบานเลื่อนแล้วกันนะประตูบานเลื่อนกระจกราคา200อันนี้บานเลื่อนโลหะเลยเหรอเป็นกระจกแล้วกันนะดูสวยกว่านี่เลยครับโชคเข้าให้ทางเข้าทางออกตรงนี้เป็นทางเดินทีนี้เวลาเราจะสร้างสิ่งของตามแผนกต่างๆนะครับตามห้องต่างๆนะก็สามารถมากดคลิกได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะสร้างตรงแผนกรีเซพชันตรงนี้นะครับก็กดคลิก1ทีนะปึ๊บเขาก็จะมีสิ่งของต่างๆตามที่ห้องต้องการนะครับก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้เลยนะรีเซพชันครับเดี๋ยววางเคาน์เตอร์ก่อนแล้วกันนะเคาน์เตอร์ปรึกษาวางสักตรงนี้ต่อไปก็สร้างเป็นมานั่งรอนะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะดูห่างหน่อยครับเป็นแบบโมเดิร์นในการเปลี่ยนสีผมไม่มั่นใจว่าเราสามารถเปลี่ยนสีที่หลังได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ใช้เป็นสีน้ำเงินนี่ไปก่อนแล้วกันนะโอเคครับก็อีนั่งรอรีเซพชันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะที่ตัวเคาน์เตอร์ต้องมีคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ราคาถูกสุดนะ299ครับวางไว้ตรงนี้โอเคจะต้องมีเก้าอี้ให้เขาด้วยนะครับมานั่งเดี่ยวตรงนี้แล้วกันนะถูกดี เน้นของราคาถูกไปก่อนเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์ก็เป็นตัวเอกสารนะครับแต่เราก็สามารถใช้ถาดกระดาษใส่ไปก่อนได้นะครับเป็นการประหยัดงบนะไว้สักประมาณตรงนี้แล้วกันตู้ดื่มน้ำวางตรงนี้แต่จริงถ้าเรามีเครื่องพิมพ์ที่ดีๆนะครับก็จะทำให้การจดอาการหรือว่าข้อมูลยาอะไรพวกนี้นะครับเขาจะจดได้ไวมากขึ้นนะแต่ก็แลกมากับราคานะครับอย่างเช่นอันนี้ราคาเครื่องพิมพ์199นะแต่ถ้าเป็นตัวกระดาษก็19เหรียญเองนะครับเน้นประหยัดก่อนแล้วกันโรงพยาบาลไส้แห้งตู้เอกสารมีสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับโอเคครับตรงห้องรีเซพชันก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับต่อไปก็เป็นห้องจุดพักรอนะครับรอหมอเรียกนะก็ต้องมีทีวีด้วยนะครับเอาไว้แสดงคิวนะวางไว้สักประมาณตรงนี้กดบัตรคิวแล้วก็มานั่งนะครับประมาณนี้ก่อนละกันคร่าวห้องหมอโหห้องหมอนี่แบบต้องมีอุปกรณ์เยอะเลยนะครับเริ่มต้นที่โต๊ะเตียงตรวจโรคนี่เอาสีฟ้าดีกว่าสีน้ำเงินแล้วกันดูปลอดภัยดีโอเคมีไฟสองด้วยครับขอเป็นไฟดีๆนิดนึงนะไฟติดเพดานไปเลยครับสีน้ำเงินตู้อุปกรณ์ต่างๆไว้ตรงนี้แล้วกันนะตู้อุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นตู้คล้ายๆแบบพวกตู้ยาไหมโต๊ะยาโต๊ะทำงานหมอโต๊ะสีดำนี่ก่อนละกันราคาถูกดีแต่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินได้นะ
ต๊ะหมอเดี๋ยวเราไว้สักประมาณตรงนี้ถังขยะวางนี่เลยครับตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่คอมพิวเตอร์ครับอย่าลืมนะคอมพิวเตอร์หมอเก้าอี้สำนักงานไปแล้วกันนะปึ๊บตู้เอกสารผมจำไม่ได้ว่าถ้าเราแบบวางติดแบบนี้ตรงช่องนี้เขาทำงานได้หรือเปล่านะเออถ้างั้นตู้เอกสารวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะหยับคืนที่เดิมโอเคกำแพงปึ๊บประตูทางเข้าครับเอาเป็นประตูสีขาวแล้วกันนะเข้าหาหมอทางนี้ก็มีคนไข้วางไว้ตรงนี้ต้องมีอะไรอีกนะตู้สแตนเลสเครื่องจ่ายค่าเชื้อโอเคทำความสะอาดมือนะครับแผ่นสำหรับตรวจสอบสายตาวางนี้แล้วกันประหยัดพื้นที่หน่อยนึงแล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเครื่องมือการตรวจการได้ยินนะกับชุดตรวจโปรตีนวางนี่ปุ๊บข้างๆคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีกระดาษด้วยนะครับหมอใช้แบบจดไปก่อนแล้วกันนะหมอ มีโต๊ะว่างไหมสักตัวหนึ่งโต๊ะว่างอุปกรณ์โอเคแล้วก็เมื่อกี้เหลือชุดตรวจโปรตีนนะครับเรียบร้อยกระดานสักหน่อยนึงครับไว้ด้านหลังหมอได้ไหมไปตรงนี้อ่ะโอเคทีนี้ห้องก็ทำการเปิดรักษาคนไข้ได้แล้วนะครับตรวจโรคได้แล้วโอ้โหเงินเหลือแค่ 80,000 นะหมดไปแล้ว 20,000 ตายแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นคล้ายๆเป็นคลินิกขายยาแล้วกันนะครับให้มาที่ในส่วนของแผนกธุรการนะครับนี่แผนกธุรการจะทำเป็นร้านขายยาขึ้นมาก่อนนะเอาไม่ต้องใหญ่มากนะครับเล็กๆก่อนแล้วกันนะเน้นยาว5คูณ4ลองดูครับ5คูณ4ปึ๊บแล้วก็สร้างผนังขึ้นมาครับโอเคประตูทางเข้าเอาเป็นกระจกเลยแล้วกันนะประตูคู่กระจกแหมประตูคู่มันไม่เท่ากันนะงั้นก็จะเป็นประตูเดี่ยวแล้วกันสวยเลยแล้วก็อุปกรณ์ดูสิมีอะไรบ้างเคาน์เตอร์ยาเดี๋ยวขอหมุนแป๊บหนึ่งนะครับดูฝั่งนี้โอเคตึ๊ดตึ๊ดประมาณนี้แล้วกันนะเป็นจุดบริการนะครับคอมพิวเตอร์1ตัวถาดกระดาษโอเคแล้วก็เป็นพวกชั้นวางยานะครับจริงๆเอาแค่แบบแผงเดียวก็พอนะแต่มันจะดูโล่งเกินไปนะครับผมก็เอาสัก2แผงแล้วกันเหมือนแบบเพิ่มความหลากหลายอันนี้เป็นส่วนของที่เป็นพนักงานนะครับต้องการ3อันนะแล้วก็เก้าอี้พนักงานนะครับใส่นี่เลยโอเคเรียบร้อยครับสำหรับ
ห้องขายยาเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปก็จ้างพนักงานนะครับเดี๋ยวจ้างแผนกขายยาก่อนเลยก็ได้นะก็จะแบ่งเป็น2กะนะครับมีกะกลางวันกับกะกลางคืนนะแต่ตอนนี้เหมือนว่าเราจะเปิดได้แค่กะกลางวันนะครับตัวเลือกมา1คนนะดูสิแต่ละคนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ที่มันเป็นรูปคูณ2ลักษณะที่ซ่อนอยู่นะครับก็จะเป็นคล้ายๆเพิร์กอะนะบางคนก็จะมีเพิร์กไม่ค่อยดีด้วยนะครับอย่างเช่นคนนี้เขาบอกว่าเผาผลาญรวดเร็วนะครับก็จะทำให้ค่าการหิวลดเร็วกว่าปกตินะครับก็คือหิวบ่อยนั่นเองนะคนนี้นะครับก็ต้องมาเลือกนิดหนึ่งนะคนนี้ทำงานหนักแฮแต่ว่าเดินทางช้านะครับมาทำงานสายเพราะว่าบ้านอยู่ไกล แล้วก็มีอีกหนึ่งอันที่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับคนนี้ไม่มีความสามารถต่างๆเลยนะผมว่าเบื้องต้นก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับคือไม่มีทั้งเทรดเสียเทรดดีนะเป็นแบบปกติหลักๆแผนกที่เป็นร้านขายยานะครับต้องการทักษะเภสัชกรรมนะคนนี้ก็ 37% นะครับแต่ว่าเก่งเคมีแฮะเคมีตั้ง85เลยอะเจนยังจ้างมาก่อนแล้วกัน1คนนะครับต่อไปก็เป็นแผนกฉุกเฉินเมื่อกี้นะครับที่เราสร้างไปนะเริ่มที่ห้องรีเซพชันนะครับไหนดูซิต้องการพยาบาลที่มีค่าประชาสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคนนี้ 15% 16% 17% 32% ครับแต่ว่าเพิร์กเป็นไงบ้างดูซิไม่ยอมพักผ่อนค่าการพักผ่อนลดลงช้าเฮ้ยก็ค่อนข้างดีแฮะแต่ว่าเดินทางช้านะครับแล้วก็รองเท้าสกปรกทำให้พื้นที่ค่อนข้างสกปรกได้ง่ายนะครับก็ดีอย่างเสียอย่างนะใช่ใช่หรือว่าถ้าเราไม่พอใจเซตนี้นะครับก็สามารถรีได้นะรีหาเซตใหม่นะครับหาคนใหม่แต่ว่าใช้จ่ายทีนึงก็ 2,500 เลยนะครับค่อนข้างแพงแล้วถ้ากดเป็นรูปไอตัวแว่นโจนอันเนี้ยก็คือเปิดเผยลักษณะได้นะครับ1ครั้งผมว่าก็จ้างคนนี้มาแล้วกันมาสายหน่อยแล้วก็เดินสกปรกนะ เดี๋ยวให้นักการเขาทำความสะอาดบ่อยๆแล้วกันแต่สกิลค่อนข้างดีอยู่นะครับโอเคแพทริเชียเดวิดนะครับเพศหญิงอายุ33นะพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ นี่มาเลย1คนต่อไปก็หมอนะครับหมอต้องการสกิลทางการแพทย์นะครับแล้วก็การวินิจฉัยนะครับไหนดูซิขอดูเพิร์กก่อนแล้วกันนะอันนี้ดีไหมพ่อแม่มือใหม่ค่าการพักผ่อนลดลงเร็วโอ้เหนื่อยง่ายดิคนนี้อันนี้ไม่ยอมบอกอีก2อันนะครับอันนี้ทำงานหนักกับอีกอันนึงยังไม่รู้วิเป็นอะไรอะแพทย์เฉพาะทางต่อยอดนะครับอายุ60แล้วนะเหมือนเป็นแบบแพทย์ชำนาญการนะครับดูดิอายุรักษาทั่วไปนะครับ 61% เลยนะแล้วก็รักษาการเฉียบพลัน 63% นะครับการวิจัยขั้นสูง 16% วิสกิลค่อนข้างเยอะเลยแฮะแต่อีกอันนึงเราไม่รู้อ่ะก็น่าสนใจดีนะคนนี้นะครับอีกคนนึงที่สนใจก็น่าจะเป็นคนนี้นะน่าสนใจดีนะครับคนที่1ไม่ยอมพักผ่อนทำงานหนักอัจฉริยะนักวินิจฉัยนะเอ้ยน่าจะดีแฮะผมว่าคนนี้แล้วกันแล้วก็ยอมเปิดเพิร์กสักอันนึงดูแล้วกันนะครับจะได้ดูว่าเป็นเพิร์กดีไม่ดีนะโอ้โหขี้เมา มาเข้างานสายแล้วเมาค้างแล้วคนข้างล่างล่ะคนข้างล่างเป็นเจ้านายที่ดีนะครับเพิ่มความพึงพอใจของผู้ร่วมงานถ้าหากว่าอยู่แบบภายใต้การดูแลทุกเช้าก็เหมาะกับการเป็นหัวหน้าเขาเรียกอะไรเป็นหัวหน้าแผนกอะประมาณนั้นนะครับก็ดีแฮะเฮ้ยหมอคนนี้ก็ค่อนข้างดีแฮะ
คนที่3นะครับเจนนิเฟอร์โจนนะเป็นคนซื่อสัตย์นะครับรับเงินเดือนน้อยลง 20% เมื่อระดับขั้นเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีความอ่อนโยนด้วยนะครับไม่สร้างความไม่สบายใจระหว่างการตรวจนี่ค่อนข้างดีเลยฮะผมว่าเดี๋ยวเอาคนนี้เป็นหัวหน้าแผนกนะครับจ้างมาก่อนเลยแล้วกันเพิ่มหัวหน้าแพทย์เข้าไปครับคนนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวห้องเราก๊อปปี้ได้ไหมคุณว่ามันก๊อปปี้ห้องได้นะอันนี้ปะไม่ใช่ก๊อปปี้ยังไงนะผมจำไม่ได้ฮะอันนี่คัดลอกสร้างรูปแบบนะครับน่าจะอันนี้นะโอเคสวยเลยปึ๊บสร้างสัก2ห้องนะครับแล้วก็เอาอีกคนนึงเข้าไปเลยนะสนใจคนที่1ฮะแต่ว่านิสัยเสียคือขี้เมานะแต่ก็มีเพิร์คดีอยู่นะครับอัจฉริยะนักวินิจฉัยอ่ะมาก่อนเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมสร้างห้องทำความสะอาดก่อนแล้วกันอาจจะอยู่สักโซนตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะห้องเล็กจ้างพนักงานครับ1คนนักการพลงหญิงโอ้ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนี่หว่าคนนี้นกยามเช้านะครับก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานช่วงกลางวันนะแต่ว่ามีเพิร์คหนึ่งก็ซ่อนอยู่นะครับคนนี้เดินเร็วแต่ว่ามาสายนะเพราะบ้านอยู่ไกลคนนี้เดินช้าคนนี้ทำงานดีตอนเช้านะครับแล้วก็เดินเร็วด้วยนะมีอีกเพิร์คหนึ่งซ่อนอยู่ผมว่าพาลงก็เป็นธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับเน้นประหยัดไว้ก่อนแล้วกันเรียบร้อยเอ้ยห้องน้ำไงลืมสร้างห้องน้ำเลยห้องน้ำเดี๋ยวเอาสักเท่าไหร่ก่อนดี3คูณ2คือต่ำสุดนะครับอย่างนี้ปึ๊บเอ้ยหรือว่าห้องน้ำแบบสามารถวางแบบติดๆกันเลยได้ไหมได้ปะกันมันแบบเป็นแผงอะน่าจะได้ครับโอเคแต่มันแคบไปป่ะวะดูแบบอึดอัดนะอึดอัดเกินเอา2ห้องก่อนแล้วกันนะกำแพงชิดนี้ได้ไหมปึ๊บประตูโอเคแล้วก็เขาน่าจะเป็นอ่างล้างมือนะครับถังขยะเครื่องเป่ามือโอเคพอดีเป๊ะเลยครับเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทีนี้เขาบอกว่าโรงพยาบาลแล้วก็พร้อมเปิดรับคนไข้ได้แล้วนะครับเปิดเลยแล้วกันนะหน้าต่างประกันนี่คือถ้าเราแบบทำตามความต้องการเขาเสร็จนะครับก็สามารถจ้างประกันมาได้นะประกันก็จะทำให้มีคนไข้มาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ได้รางวัลพิเศษด้วยนะตามนี้เลยนะครับบริษัทประกันที่สามารถทำสัญญาได้นะครับก็ได้4บริษัทเลยนะตอนนี้เราทำที่ชีฟโอเคนะครับเป็นประกันพื้นฐานนะโอเคมากะเช้ารอคนไข้มานะครับต่อไปเควสก็บอกว่าให้รักษาคนไข้ให้ได้1คนต่อวันนะครับวันนี้แล้วนี่ไปไหนเนี่ยเดินไปไหนนี่ไปเฉยคนไข้มาแล้วครับคนที่1
ติดต่อเรื่องอะไรคะรู้สึกไม่สบายเนี่ยนี่ไงพยาบาลก็จะแบบตรวจเบื้องต้นได้เลยนะครับมีไข้กลืนลำบากเจ็บเมื่อกลืนนะครับมี3อาการที่ซ่อนอยู่ด้วยนะแล้วก็รับบัตรคิวแล้วนะครับเชิญพบหมอได้เลยหมอเรียกแล้วเอาไปสิไปเลยไปเลยตอนนี้คือผมไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายเลยนะสำหรับโรงพยาบาลนะครับพื้นยังไม่ได้ปูกระเบื้องเลยเหมือนโรงพยาบาลเพิ่งสร้างเนี่ยหมอก็จะสามารถแบบสอบถามอาการได้นะครับถ้าเรามีอุปกรณ์เยอะนะก็จะตรวจโรคได้เยอะมากขึ้นนะครับเราสามารถตรวจคนไข้เองได้ด้วยนะครับโดยการเลือกที่คนไข้นะกดคลิกไป1ครั้งนะครับแล้วก็มาที่หมวดตรงกลางตรงนี้นะครับเปลี่ยนการควบคุมได้เลยนะก็จะขึ้นมาที่ด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมอันนี้คือเราตรวจเองนะครับอยากตรวจไหนก็กดได้เลยนะเราสงสัยอันไหนนะครับแต่ช่วงต้นก็ให้เขาตรวจไปแล้วกันนะคนนี้มีสกิลด้วยนี่ความสามารถวินิจฉัยนะครับโอเคก็ทำการตรวจร่างกายทั่วไปนะครับดูการเพิ่มเติมนะเหมือนว่าเราจะได้เสียงแหบขึ้นมาอันหนึ่งนะครับหมอเขาบอกว่าขอฟังส่วนหน้าอกหน่อยนะอีกคนก็มาแล้วนะครับคนไข้อีกคนนะมีการคำลำคอเกิดขึ้นนะครับดูสิว่าจะเป็นโรคอะไรคนนี้คนไข้คนที่หนึ่งมีวัดความดันด้วยนะครับส่วนผู้ชายที่เพิ่งมาเป็นไงบ้างหมออาการรู้เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นกล่องเสียงอักเสบ 100% เลยนะครับหมอวินิจฉัยได้แล้วนะยังเก่งแต่ก็เดี๋ยวตรวจเพิ่มเติมก่อนแล้วกันขอให้คำลำคอแล้วกันนะยิ่งเราตรวจโรคเยอะเจอเยอะนะครับเหมือนว่าจะได้เงินเยอะด้วยป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะอย่างแบบสั่งการจ่ายยาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้เงินเยอะขึ้นด้วยนะโอเคให้ยาไปครับแล้วก็แนะนำการปรับปรุงการกินนะการกินอาหารกล่องเสียงอักเสบ2คนเลยเหรอใช่หมดแบบสงสารหมอเหมือนกันนะต้องมาแบบเขียนจากตัวกระดาษตรงเนี้ยมีคอมแต่ว่าใช้พิมพ์ไม่ได้เดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนให้หมอหน่อยแล้วกันนะจะได้ไวกว่านี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับรักษาคนแค่เสร็จ1คนแล้วนะก็ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยนะครับ 20,000 คนไข้นี่ก็ยิ้มเลยนะครับมาซื้อยาไหมโอเคสวยครับนี่แหละที่เราต้องการมาซื้อยาซะคือแบบหมอจ่ายยาจ่ายใบสั่งยาเสร็จปุ๊บก็ให้คนนี้เขาจ่ายยาได้เลยนะจะได้รีดเงินคนไข้ได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเป็นห้องขายยานะเขาก็จะกลับไปซื้อแถวบ้านนะครับทำให้เราขาดรายได้ไปนะตรงนี้อันนี้ก็คือการเล่นเกมเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะเพลินๆดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างสมจริงด้วยงั้นผมว่าเดี๋ยว EP นี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย